คือการใช้จิตสู่จิตผ่านทางภาษาใช่ไหมครับต้องบอกว่าทางฝั่งท่านนั้นใช้ใจนะครับกายกับใจทางฝั่งผมใช้จิตแน่นอนโอเคไหมกายกับใจเพราะฉะนั้นพอผ่านความเข้าใจปุ๊บกายจะรู้สึกเลยเห็นไหมฮะผ่านความเข้าใจของท่านปุ๊บกายท่านจะรู้สึกเลยเนี่ยจำคำนี้ไว้กายกับใจส่วนจิตพัฒนาอีกช็อตหนึ่งนะครับขอเข้าใจคนไหนพัฒนาได้ก็สื่อสารกันมานะครับในเรื่องของจิตนะครับสมาชิกบ้านเราทำงับอากาศเถอะแล้วได้รู้ผลกับตัวเองนี่คุณลมโชยนะครับหนูเคยได้รับการปลดปล่อยคล้ายแบบนี้ทางโทรศัพท์คำพูดไม่กี่คำปลดล็อกได้จริงๆหายเข้าใจค่ะคุณเมธเนี่ยก็แปลว่าผ่านภาษาลุงนะฮะก็ได้รับการปลดปล่อยนะครับร่างกายเปิดรับจิตใจเปิดรับใจเปิดอย่างนี้ได้ป่ะนะฮะจิตอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งตรงนี้อย่าเอาจิตเข้ามายุ่งในใจนะครับเอาคำว่าใจสนใจไว้ก่อนเอาว่าใจในจิตอย่างเงี้ยพอได้แหน่มาไม่ใช่จิตใจนะมันต้องมีตัวกั้นใจในจิตมีคำว่าในเข้ามาเป็นตัวกั้นจิตใจเพราะว่าคำว่าจิตใจเนี่ยฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วฮะจำแนกไม่ออกสักทีนึงใจในจิตหรือจิตเดี๋ยวนะใจในจิตคือให้มีคำว่าภาษาเนี่ยในมากั้นก่อนขอต้องการแยกเป็นคนละคำนะฮะท่านทั้งหลายขออนุญาตใจกับกายกายคือความรู้สึกจำเป็นหลักใจคือความเข้าใจเอาตรงนี้ให้ได้ผ่านภาษาลุงเนี่ยเอาตรงนี้ให้ได้ประคองนี้ให้อยู่แล้วจิตเป็นช็อตทีหลังโอ้ยลุงให้สบายเรื่องจิตไม่มีปัญหาโอเคนะดีไม่ดีมันสอดรับมันโดยอัตโนมัติเลยจิตเนี่ยครับนะฝากไว้กรุณาขบคิดให้ค่อนข้างจะเนียนหน่อยตรงนี้นะครับร่างกายเปิดรับจิตใจเปิดรับง่ายต่อการเข้าใจผ่านทางการกระทำงอวักออกโอเคภาษางับอากาศคำเต็มมันคือมกครสพศ2400งับอากาศความรู้สึกโอเคคอรสคือความรู้สึกนกคืองับอากาศนะมันจะได้รับได้ความรู้สึกถูกต้องครับแล้วก็ฟังลงออกซึมซับเหมือนน้ำฝนหยดลงทรายใช่ครับฝนหยดลงทรายมันจะซึมซับจะเย็นทำนองนี้ฮะเยือกเย็นนะถ้าหากว่าน้ำฝนหยดลงตุ่มนะมันก็จะเต็มตุ่มนะอุปมาเป็นเช่นนั้นสุดท้ายก็คือเต็มตุ่มเต็มตัวท่านนั่นแหละครับรวมความเป็นอย่างนั้นนะครับค่อยๆดูดซับออกค่อยรับ